เราไปตามต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องเอ๊ครับที่คุณผู้ชมให้ข้อมูลเรามานะครับเรื่องของเรือรับส่งนักท่องเที่ยวหรือจะไม่นักท่องเที่ยวก็แล้วแต่วิ่งกันอยู่ในคลองแถวบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะครับเสียงดังควันดำวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ท่านรองอธิบดีท่านภูริพัฒน์แถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องของการใช้ชูชีพเบื้องต้นท่านก็ไปตรวจสอบมาทีหนึ่งแล้วนะครับและล่าสุดท่านก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมแก้ไขปัญหากันนะครับมาความคืบหน้ากันเรื่องนี้ครับสวัสดีค่ะท่านภูริพัฒน์คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับหลังจากที่ได้ติดตามมาเป็นครั้งที่2ครับท่านครับก็ได้ลงไปดําเนินการตรวจสอบนะครับตามที่คุณพลชนกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของเรือหางยาวในพื้นที่ของคลองมอนนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่จากเจ้าท่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตนะครับบางกอกใหญ่นะครับแล้วก็วันนั้นรู้สึกจะมีคุณเกิดศักดิ์จินดาทิพย์ประธานชุมชนวัดหน้ากลางนะครับแล้วก็คุณลุงพลชนกนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบและความผู้ร้องเรียนนะครับได้ไปร่วมกันวัดเรือนะครับว่ามีเสียงดังจริงไหมนะครับก็ผลการตรวจจริงๆแล้วไม่เกินมาตรฐาน100เดซิเบลเอนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ได้ตรวจไปหลายลำแล้วก็ส่วนของควันดำเราก็มีการตรวจด้วยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดครับท่านคุณประนอมครับครับทีนี้ความเร็วความเร็วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับมีการประชาสัมพันธ์ให้ลดความเร็วตรงนี้ก็คงจะเป็นพฤติกรรมนะครับที่ก็จะต้องช่วยกันดูแลในบริเวณคลองมอเนี่ยเราไม่ได้มีการติดพวกเครื่องในตรวจจับความเร็วหรือว่ากล้อง CCTV นะครับอันนี้เราไม่ได้ทำไว้แต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะดีขึ้นหลังจากที่เราได้มีการลงไปประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการตรวจนะครับก็ได้สั่งการแล้วขอให้มีการลงไปตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คงจะไม่ใช่ทุกวันครับก็น่าจะได้เป็นการปรามแล้วก็ดีขึ้นนะครับถ้าเรามีสายตรวจไหมท่านครับเรามีสายตรวจทางน้ำมีปกติมีสายตรวจนะครับเราแบ่งพื้นที่การตรวจเป็น2พื้นที่ครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนควบคุมการเดินเรือที่1กับพื้นที่ส่วนควบคุมการเดินเรือที่2นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอยู่ในส่วนพื้นที่ควบคุมการเดินเรือที่1นะครับก็ได้มีการออกตรวจอยู่เป็นประจำนะครับครับก็ทั้งขอความร่วมมือแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับเรื่องเสียงดังเรื่องของควันนะครับตอนแรกเสียงมันอาจจะไม่ดังแต่พอวิ่งเร็วๆมากๆบิดมากๆเข้าบางทีเรือหางยาวอาจจะไม่เท่าไรแต่มันจะมีเรือเล็กๆอ่ะครับท่านครับเรือที่นั่งกันคน2คนน่ะนะผมไม่ทราบเขาเรียกเรืออะไรนะครับเป็นทำด้วยสแตนเลสนะมาเหนือน้ำมาเลยครับเรือชาวบ้านเรือชาวบ้านเรือชาวบ้านใช่ครับท่านแต่ถ้าหางยาวงี้ยังพอเข้าใจได้นะครับเรือหางยาวแบบนี้นะครับครับตอนนี้ก็ได้เข้าไปดูแลก็คงติดตามประเมินผลกันอีกทีนะครับท่านครับว่าฝากพี่พลชนกนะที่ร้องทุกข์เรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ท่านรองอธิบดีได้กรุณาเข้าไปสั่งการเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็ประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งกทม.ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าส่งสัญญาณไปยังผู้ปฏิบัติทั้งเจ้าของเรือผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืบหน้ายังไงเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะท่านนะค่อยประเมินกันอีกทีนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ